จะมีการตรวจแบบไหนบ้างคะอาจารย์เริ่มต้นเลยง่ายๆซักประวัติก่อนนะคะมาถามกันละเอียดว่าปวดยังไงปวดเฉพาะปวดท้องเมนปวดเวลามีเพศสัมพันธ์เป็นประวัติที่คุณหมอเขาจะซักถามอยู่แล้วอันที่สองก็คือการตรวจภายในกลัวมากไม่มาหาหมอตลอดชีวิตเพราะกลัวตรวจภายในกลัวเจ็บจริงๆหมอจะบอกว่าไม่เจ็บเลยนะคะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเสร็จแล้วหมดทุกอย่างหลักการเนี่ยเราก็จะใส่เหมือนปักเป็ดนะคะเข้าไปในช่องคลอดเพื่อมาดูปากมดลูกก่อนตรวจมะเร็งปากมดลูกดูที่ปากมดลูกเรามีตุ่มมีก้อนมีอะไรมั้ยอันที่สองคือคลำเราจะใช้นิ้วล้วงคลำเข้าไปในช่องคลอดคลำมดลูกค่ะคลำไปดูว่ามดลูกเรามันโตไหมมันเอียงซ้ายเอียงขวาอีกสเต็ปหนึ่งคือการล้วงก้นนะคะใส่นิ้วหนึ่งเข้าไปในทวารอีกนิ้วหนึ่งอยู่ในช่องคลอดแบบนี้นะคะเราจะคลำไปด้านหลังด้านหน้าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมดลูกที่คว่ำหลังอย่างเดียวคุณตรวจแต่ภายในคุณจะไม่รู้หรอกอะไรมันอยู่ข้างหลังบ้างมันเอียงมันกดมันเบียดไอ้จุดที่คุณเจ็บมันอยู่ตรงนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นสเต็ปที่3คือถ้ามีความจำเป็นคุณหมอไม่แน่ใจเอ้ยมดลูกมันโตเปล่าหรือว่าซิสต์มีก้อนหรือไม่แน่ใจว่ามีเนื้องอกมีอะไรไหมเราก็จะต้องส่งทำอัลตราซาวด์แต่ละการเนี่ยมีวิธีการรักษาการรักษาดูตามอายุเลยค่ะอายุอันที่1อายุน้อยๆเด็กวัยรุ่นเด็กยังเป็นวัยเรียนเราอาจจะให้แค่ยาแก้ปวดถ้าปวดนั้นเป็นปัญหาอันที่2คือการใช้ฮอร์โมนโดยส่วนมาก100ทั้ง100ถ้าไปหาหมอในวัยเรียนคุณหมอจะให้กินยาคุมแต่เรามักจะต้องดูก่อนนะคะว่าเด็กคนนั้นโตสุดหรือยังถ้ายังบางทีเราอาจจะใช้เป็นฮอร์โมนที่ไม่รบกวนต่อการเจริญเติบโตของเด็กนั้นหลักการของการรักษาพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเมนก็ไม่ปวดมันก็จบแก้ปัญหาง่ายๆคือไม่ให้มีเมนก็ไม่ปวดหรือจะเป็นการฉีดยาคุมก็คือจะเป็นโปรเจสเตอโรนอีกเช่นกันฉีดทุก3เดือนหรือการฝังยาคุม1แท่งอยู่ได้3ปี2แท่งอยู่ได้5ปีหรือเป็นการใส่ห่วงยาคุมคือเป็นแท่งฮอร์โมนอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในโพรงมดลูกเลยนะคะเจ็บไหมเจ็บแต่เรามีวิธีช่วยอย่างเช่นเราก็ไปทำในห้องผ่าตัดฉีดยาให้หลับแป๊บเดียวสอดปื๊ดไม่ถึง5นาทีเสร็จหมดอยู่ได้5ปีพ่อแม่หลายคนก็จะตกใจหรือคนที่ไม่เคยได้ยินก็จะตกใจเอ้ยเอาเด็กมาใส่ห่วงแต่จริงๆต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่ดีอย่างนึงเพราะรังไข่ยังทำงานเหมือนเดิมเราไม่ไปยุ่งอะไรกับการทำงานของรังไข่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่อยู่ในห่วงนี้ก็จะค่อยๆซึมค่อยๆซึมไปอันที่1แก้ปัญหาเรื่องปวดท้องเมนอันที่2แก้ปัญหาเรื่องของประจำเดือนที่มันออกเยอะๆในบางคนอันที่3บางคนก็คือป้องกันด้วยไม่ให้มันโรคมันแย่ไปเรื่อยๆบางท่านเนี่ยก็คือมีอาการปวดท้องอย่างที่บอกมานี่แหละแต่ว่ายังมีความแบบกลัวไม่กล้าที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อันนี้เราพูดถึงในวัยเจริญพันธุ์เลยนะฮะไม่ใช่วัยนักเรียนถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์แล้วหลังจากนั้น3ปีควรจะมาตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจภายในอันที่2ถ้ามีอาการอะไรที่มันผิดปกติควรพบแพทย์เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นอะไรที่ซ่อนเลนส์สามารถตรวจวินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะปล่อยให้มันเป็นมากจนลุกลามไปบางคนคิดว่าปวดท้องเมนเอ้ยเป็นเรื่องปกติต้องทรมานเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงเราต้องทรมานไม่จริงนะคะคนไข้หลายคนที่มารับการรักษาแล้วก็ไม่ต้องทรมานอีกต่อไปมีประจำเดือนไม่ต้องมานั่งซึมเศร้าหยุดงานเสียงานเสียการเสียเงินเสียทองด้วยนะฮะสามารถจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอาการใกล้ตัวนะคะที่บางครั้งนะคะเราอาจจะมองข้ามไปจึงอยากให้ทุกท่านนะคะที่มีอาการเหล่านี้นะคะรีบมาพบแพทย์กันจะดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะได้ความรู้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ